เดินลงบัลลังก์นางร้ายหน้าสวยวางตำแหน่งเมียหลวงสังหารวางตำแหน่งเมียหลวงสังหารเดินลงบัลลังก์นางร้ายหน้าสวยสามีเลิกเจ้าชู้ทิ้งตำแหน่งเมียหลวงเด็ดขาดเรียกได้ว่าตอนนี้ชีวิตแฮปปี้เวอร์ค่ะสำหรับธัญญาธัญเรศภรรยาคนสวยของเป๊กสัญชัยล่าสุดธัญญาได้ออกมาอัปเดตชีวิตถึงสามีว่าเขาดูซอฟขึ้นแต่ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วในข่าวจะเห็นเราตีกันบ่อยแต่เขาก็แสนดีอยู่ในบางเรื่องบางเรื่องก็ไม่ดีพอโตขึ้นก็ไม่รู้จะทะเลาะกันทำไมเมื่อก่อนเราขยันเกินตอนนี้อายุเยอะขึ้นก็ไม่อยากจับผิดจับไปก็ทะเลาะกันตอนนี้ทำบุญพอไม่เช็คเราก็สบายใจขึ้นเราไม่ได้แอบสืบเราขี้เกียจรู้ถ้าถอดเขี้ยวได้ก็ดีแต่ถอดได้จริงหรือเปล่าให้ลูกจัดการริยาพูดอะไรพี่เป๊กก็จะฮึบเอาสิพูดสิตอนนี้พี่เป๊กเขาก็ใส่ใจเราและเพื่อนๆด้วยเรื่องอาหารการกินต่างๆพอเราปล่อยวางแล้วมีความสุขขึ้นหันมาโฟกัสเรื่องทำบุญมากขึ้นตอนนี้น้องริยาเริ่มโตขึ้นอายุ14ถ้าโตกว่านี้ก็เริ่มหวงเรื่องความปลอดภัยสุขภาพ